สวัสดีครับผมนายแพทย์บุญญธรพัฒนาธิการนะครับจากโรงพยาบาลจอมเทียนนะครับผมเป็นหมอกระดูกและข้อนะครับศัลยกรรมกระดูกและข้อนะครับวันนี้ได้รับโอกาสให้มาพูดคุยกับทุกท่านนะครับเรื่องการผ่าตัดแผลเล็กในหน่วยของกระดูกและข้อนะครับการผ่าตัดแผลเล็กของโรคในกระดูกและข้อเนี่ยมีมานานพอสมควรแล้วนะครับอาจจะหลายสิบปีนะครับแต่ว่าในยุคหลังๆเนี่ยเราก็พบว่าก็มีการได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับการผ่าตัดแผลเล็กนี่คืออะไรถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราก็จะเรียกว่าเป็น minimal invasive surgery นะครับซึ่งการผ่าตัดเนี่ยมันมีการผ่าตัดมาตรฐานการผ่าตัดแผลเล็กนะครับซึ่งการผ่าตัดแผลเล็กแน่นอนว่ากำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆข้อดีของการผ่าตัดแผลเล็กนะครับก็คือเราอยากได้การผ่าตัดที่ได้ผลเทียบเท่ากับการผ่าตัดมาตรฐานในอดีตแต่ข้อเสียลดลงรวมถึงการฟื้นตัวดีขึ้นแผลเนี่ยเจ็บน้อยลงนะครับเรานึกเอาง่ายๆว่าเวลาที่เราผ่าตัดมีการเปิดแผลใหญ่ใช่ไหมครับแผลที่ใหญ่เนี่ยมันก็จะต้องมีการเลาะผิวหนังเลาะกล้ามเนื้อเลาะไปถึงกระดูกนะครับด้วยแผลใหญ่แผลใหญ่เนี่ยข้อเสียของมันคือเราจะไปมีการรบกวนธรรมชาติภายในร่างกายของเราพอเราผ่าตัดแผลเล็กลงเนี่ยการรบกวนธรรมชาติภายในร่างกายของเราก็น้อยลงเราก็คาดหวังว่าให้ร่างกายมีการซ่อมแซมได้เร็วขึ้นนะแล้วการเจ็บปวดที่เกิดจากการผ่าตัดเนี่ยมันก็น้อยลงด้วยเมื่อเทียบกับการผ่าตัดแผลใหญ่นะครับทีนี้ข้อเสียของมันของการผ่าตัดแผลเล็กเนี่ยก็คือว่าการผ่าตัดแผลเล็กจะถูกจำกัดการมองเห็นของแพทย์ผู้ผ่าตัดทำให้แพทย์เนี่ยอาจจะไม่มีความเคยชินโดยเฉพาะในกรณีที่แพทย์ไม่เคยผ่าตัดในลักษณะแผลเล็กมาก่อนนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเมื่อเรามีการจำกัดการมองเห็นมากขึ้นเราก็ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยในการผ่าตัดมากขึ้นอุปกรณ์ที่ช่วยในการผ่าตัดมากขึ้นเนี่ยจะทำให้ราคาในการผ่าตัดหรือการรักษาเนี่ยมันแพงขึ้นเพราะเราต้องมีการสร้างอุปกรณ์มีการซื้ออุปกรณ์มีการขอยืมอุปกรณ์เพื่อเตรียมการผ่าตัดที่ยาวนานขึ้นด้วยนะครับทีนี้การผ่าตัดแผลเล็กในกระดูกและข้อเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับการผ่าตัดแผลเล็กในกระดูกและข้อเองเนี่ยมันก็จะมีในทุกๆอวัยวะเลยนะครับที่เราจะพบเห็นได้เป็นประจำเมื่อเราพูดถึงโรคทางกระดูกและข้อครึ่งหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุกระดูกหักนะครับเวลากระดูกหักเนี่ยในสมัยอดีตเนี่ยเราก็จะผ่าตัดแบบเปิดแผลขึ้นมาเลยยาวๆนะครับบางที20ซมตร30ซมนะครับแล้วก็เข้าไปเรียงกระดูกแล้วก็เอาเหล็กฝังเข้าไปนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยการผ่าตัดแผลเล็กเวลากระดูกหักเนี่ยเราสามารถเลือกได้ในกรณีที่เครื่องมือเพียงพอแพทย์มีความพร้อมแล้วก็อุปกรณ์เพียงพอเนี่ยเราสามารถเปิดแผลเล็กๆกระจายกันไปในแต่ละจุดข้อดีคือเวลาที่เราเปิดแผลกระจายในแต่ละจุดเนี่ยมันจะทำให้เนื้อเยื่อใต้ผิวหนังพวกนั้นเนี่ยไม่ถูกแหวกออกมากนักนะครับแหวกออกเท่าที่จำเป็นเสร็จแล้วเราก็เรียงกระดูกแล้วเราก็เหล็กเข้าไปใส่นะครับอันนี้ก็เป็นการผ่าตัดแผลเล็กในกระดูกหักนะครับส่วนการผ่าตัดแผลเล็กในอวัยวะอื่นๆในโรคอื่นๆเนี่ยถามว่ามีไหมในทางกระดูกและข้อมีครับถ้าสมมติว่าเราเป็นโรคทางกระดูกสันหลังนะครับเมื่อก่อนเวลาเราผ่าตัดเนี่ยอาจจะมีการผ่าตัดตั้งแต่กลางท้ายทอยลงมาที่ก้นเลยแผลเปิดใหญ่เลยบางที40ซมตร50ซมแต่ในปัจจุบันเนี่ยการผ่าตัดแผลเล็กเนี่ยก็สามารถทำได้โดยการที่คุณหมอเข้าไปดูว่าตรงจุดไหนนะที่เราต้องเปิดออกมาใหญ่หน่อยตรงไหนที่ไม่จำเป็นแค่สอดอุปกรณ์เข้าไปแล้วก็เจาะรูเอาก็ได้นะครับเพราะนั้นจากเดิมที่ในกระดูกสันหลังเวลาที่มีโรคที่ต้องผ่าตัดยาวแล้วก็ใหญ่แบบนั้นเนี่ยเราก็เปลี่ยนมาเป็นการเจาะรูนะครับแล้วก็สอดอุปกรณ์เข้าไปช่วยรวมถึงการส่องกล้องเข้าไปดูว่าโอเคจุดที่มีปัญหาของโรคนั้นเนี่ยมันจัดการเรียบร้อยหรือยังถ้ามันจัดการเรียบร้อยแล้วมันก็จบได้ทำให้แผลที่ออกมาเนี่ยจากเดิม30ซมตร40ซมลดเหลือเพียงแค่5ถึง10ซมกรณีแบบนั้นเนี่ยเราก็สันนิษฐานได้เลยว่าภายใต้ผิวหนังภายใต้กล้ามเนื้อที่เราเคยเปิดใหญ่ๆเนี่ยไม่ถูกรบกวนมากธรรมชาติมันก็จะสามารถซ่อมแซมตัวเองได้ใช่ไหมครับ
นี่คือการผ่าตัดแผลเล็กในกระดูกสันหลังส่วนการผ่าตัดแผลเล็กในจุดอื่นมีไหมก็มีทั้งหมดโดยเฉพาะตามข้อต่อต่างๆที่เราจะพูดถึงกันบ่อยๆก็คือว่าการผ่าตัดส่องกล้องในข้อเข่าก็เป็นการผ่าตัดแผลเล็กชนิดหนึ่งในอดีตเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปสักประมาณ 30-20 ปีที่แล้วเนี่ยเวลาผ่าตัดภายในข้อต่อภายในข้อเข่าเวลาเราต้องไปเย็บซ่อมเอ็นเวลาเราต้องไปเย็บซ่อมหมอนรองกระดูกในข้อเข่าเนี่ยในอดีตกล้องเอ่ยอุปกรณ์เอ่ยอาจจะไม่ดีนักเราต้องเปิดแผลยาวขึ้นมาเลย 15-20 ซมแล้วก็ค่อยตลบพวกเนื้อเยื่อนะครับเข้าไปดูว่าหมอนรองกระดูกเนี่ยที่มันเป็นชิ้นบางๆเล็กๆเนี่ยมันเป็นยังไงเราสังเกตไหมครับเวลาข้อเข่าเนี่ยที่มันใหญ่แต่ว่าหมอนรองกระดูกเนี่ยมันเล็กเวลาเราต้องการจะหาสิ่งเล็กๆในจุดใหญ่ๆเนี่ยบางครั้งเราต้องเปิดหน้าต่างเปิดแผลมาให้กว้างๆเพื่อเราจะมองเห็นจุดเล็กๆแต่สมัยนี้มันสามารถผ่าตัดได้โดยการที่เจาะรูเข้าไปแล้วก็ใช้กล้องเล็กๆเนี่ยสอดเข้าไปในข้อต่อของเราเราก็จะสามารถมองเห็นจุดเล็กๆได้พอเราเห็นแล้วว่าโอ้จุดเล็กๆเนี่ยนะมันมีปัญหานะมันมีหมอนรองฉีกนะเราก็จะสามารถเจาะรูใกล้ๆกันเข้าไปแล้วก็เข้าไปเย็บโดยใช้อุปกรณ์พิเศษเย็บให้เสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็จะมองเห็นได้ว่าโอ้ทุกทางถูกซ่อมแล้วเรียบร้อยแล้วเราก็จะจบการผ่าตัดนั้นได้อันนี้ก็เป็นการผ่าตัดแผลเล็กภายในข้อต่อต่างๆข้อต่อไหนบ้างล่ะที่เราสามารถทำได้ที่ใช้กันมากที่สุดก็คือภายในข้อเข่าเรามีการส่องกล้องเจาะรูเข้าไปเย็บซ่อมเอ็นภายในข้อเข่าแต่ว่าการผ่าตัดแผลเล็กลักษณะแบบส่องกล้องเจาะรูเนี่ยมันไม่สามารถใช้ได้ในกรณีที่เราต้องการใส่อุปกรณ์ที่มีมาขนาดใหญ่ยกตัวอย่างเช่นอุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่เช่นการผ่าตัดข้อเข่าเทียมอุปกรณ์ที่มันใหญ่ขนาดนี้เลยเราไม่สามารถใส่รูเข้าไปขนาดนี้ได้เราต้องเปิดแผลใหญ่ขนาดเท่าๆอุปกรณ์อยู่ดีเพื่อสอดอุปกรณ์เข้าไปนะครับเพราะนั้นการผ่าตัดแผลเล็กของข้อเข่าเทียมเนี่ยอาจจะไม่ได้พูดถึงหลัก2เซนติเมตร3เซนติเมตร5เซนติเมตรแต่น่าจะพูดถึงว่าการผ่าตัดข้อเข่าเทียมเล็กกว่า10เซนติเมตรก็ถือว่าเป็นการผ่าตัดแผลเล็กแล้วเพราะฉะนั้นการผ่าตัดแผลเล็กเนี่ยมันขึ้นกับว่าสแตนดาร์ดเดิมมาตรฐานเดิมมันมีแผลขนาดไหนเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถลดแผลลงได้เล็กมากๆเราถึงเรียกว่าเป็นการผ่าตัดแผลเล็กเจ็บน้อยนะครับส่วนข้อต่อไหนอีกที่เราสามารถทำได้ในปัจจุบันก็เรียกว่าทำได้เกือบทุกข้อต่อนะครับการผ่าตัดแผลเล็กที่อีกอันนึงที่นิยมกันได้รับความนิยมรองลงมาจากการผ่าตัดแผลเล็กส่องกล้องภายในข้อเข่าก็คือการผ่าตัดส่องกล้องบริเวณหัวไหล่ของเรานะครับในหัวไหล่ของเราเนี่ยมันก็จะมีเยื่อหุ้มข้อนะแคปซูลหุ้มข้อบางครั้งเราใช้งานหัวไหล่มากไปเสียดสีหรือเกิดอุบัติเหตุทำให้พวกเยื่อพวกนี้มันฉีกมันขาดเมื่อก่อนก็เช่นเดียวกันเราเปิดแผล10เซนเลย15เซนเลยเพื่อค่อยๆเปิดดูว่าข้างในมันมีอะไรชิ้นเล็กๆอะไรฉีกอยู่หรือไม่แล้วเราก็ค่อยๆเย็บกันด้วยตาเปล่าแต่สมัยปัจจุบันเราก็สามารถเจาะรูแล้วลองดูว่าข้างในมีอะไรไหมถ้ามีปุ๊บเราก็เย็บเจาะรูเล็กๆอีกอันนึงเข้าไปช่วยเย็บนะครับอันนี้ก็เป็นการผ่าตัดแผลเล็กภายในข้อไหล่นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยการผ่าตัดแผลเล็กเราสามารถทำได้เกือบทุกข้อมือก็มีคนทำข้อศอกก็มีคนทำนะครับข้อเท้าก็มีคนทำรวมถึงสะโพกก็มีคนทำแต่ความนิยมเนี่ยที่ยังได้รับความนิยมมากที่สุดก็เป็นเข่าแล้วก็หัวไหล่ส่วนข้ออื่นๆเนี่ยนอกเหนือจากความนิยมก็อาจจะเป็นเพราะว่าโรคต่างๆของข้อต่ออื่นๆเนี่ยอาจจะไม่เยอะเท่าข้อเข่าอาจจะไม่เยอะเท่าข้อไหล่นะครับแล้วก็การผ่าตัดแผลเล็กเหมาะกับใครบ้างล่ะจริงๆก็คือเหมาะกับคนทุกคนนะครับถ้าเลือกได้เราสามารถได้ผลการรักษาที่เท่าๆดีเท่าๆเดิมนะครับแต่เราได้ประโยชน์ของการบาดเจ็บที่น้อยลงการฟื้นตัวที่มากขึ้นเพราะนั้นจึงเหมาะกับทุกคนอีกอันนึงที่เหมาะสมต่อการผ่าตัดแผลเล็กมากๆเนี่ยก็คือคนที่มีแบบน้ำหนักตัวเยอะจากเดิมที่คนน้ำหนักตัวเยอะแบบสมมติเราเป็นคนที่อ้วนมีผนังของไขมันที่หุ้มเยอะเนี่ยเวลาเราผ่าตัดเนี่ยจากเดิมที่เราต้องเปิดแผลขนาดนึงแต่ถ้าเรามีน้ำหนักตัวเยอะเรามีความหนาของเนื้อเยื่อเยอะเนี่ยเราต้องเปิดแผลกว้างขึ้นเพื่อให้มองเห็นเท่าเดิมการผ่าตัดแผลเล็กเนี่ยก็ช่วยในจุดนี้ได้เราสามารถเจาะรูเข้าไปแล้วใช้กล้องดูแทนแล้วก็จะทำให้การผ่าตัดเนี่ยมันจะเล็กลงนะครับ
อีกอย่างนึงก็คือเหมาะกับใครก็คือการรักษาผ่าตัดแผลเล็กเหมาะคนที่มีความเสี่ยงของโรคประจำตัวเยอะบางทีถ้าผ่าตัดแผลเล็กเนี่ยเราสามารถลดปริมาณเลือดที่เสียได้เราสามารถเพิ่มอัตราการฟื้นตัวได้เร็วขึ้นไม่มีความโทรมหลังผ่าตัดมากนักอาจจะไม่จำเป็นต้องให้เลือดเยอะกรณีผู้ป่วยที่ไม่ค่อยแข็งแรงคนผู้สูงอายุถ้าเป็นไปได้เราเลือกเป็นการผ่าตัดแผลเล็กเนี่ยเราก็คาดหวังได้ว่าผลแทรกซ้อนที่ตามมาก็จะน้อยลงแต่การผ่าตัดแผลเล็กเนี่ยก็จะไม่ค่อยเหมาะในกรณีที่หมอหรือว่าทีมงานหรือว่าอุปกรณ์ภายในโรงพยาบาลนั้นๆเนี่ยไม่มีความพร้อมนะครับเรียกว่าไม่มีความพร้อมนะครับอันนี้ก็คือโดยรวมของการผ่าตัดแผลเล็กในผู้ป่วยกระดูกและข้อนะครับกรณีที่พูดเรื่องการผ่าตัดแผลเล็กเนี่ยถ้าหากท่านใดที่ฟังอยู่นะครับมีคำถามอยากจะสอบถามเข้ามานะครับทางหมอก็จะยินดีตอบให้นะครับหรือว่าจะส่งมาทางอินบ็อกซ์ก็ได้นะครับถ้าหากมีใครสอบถามมาแล้วมีการจับฉลากเดี๋ยวเรามีรางวัลให้ด้วยนะครับเท่าที่ทราบคือวันนี้จะเป็นรางวัลแพ็กเกจตรวจสุขภาพนะครับเป็นแพ็กเกจตรวจสุขภาพอาจจะสอบถามเข้ามาในไลฟ์หรือสอบถามเข้ามาทางอินบ็อกซ์ก็ได้นะครับมีแพ็กเกจตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลนะครับที่จะมอบให้สำหรับผู้โชคดีนะครับเป็นแพ็กเกจ Love Mum นะครับมูลค่า 1,690 บาทนะครับถ้าท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องการผ่าตัดแผลเล็กในผู้ป่วยกระดูกและข้อหมอก็ยินดีที่จะให้คำตอบให้คำปรึกษาได้นะครับจริงๆแล้วการผ่าตัดแผลเล็กเนี่ยมันก็จะมีทุกๆการผ่าตัดของหมอศัลยกรรมทุกหน่วยนะครับแต่พอดีวันนี้เราพูดเรื่องเกี่ยวกับการผ่าตัดกระดูกและข้อนะครับจึงเน้นไปที่การผ่าตัดแผลเล็กในผู้ป่วยกระดูกและข้อนะครับเรามีคำถามมานะครับมีอะไรที่จะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนหรือไม่นะครับภาวะแทรกซ้อนของการผ่าตัดแผลเล็กเนี่ย อาจจะเกิดได้นะครับในกรณีที่ความพร้อมหรือความยากของโรคที่มันเกินคาดการอันนี้อาจจะเกิดได้นะครับภาวะแทรกซ้อนต่างๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยคล้ายๆกับการผ่าตัดมาตรฐานทั่วไปก็คือว่าเวลาที่เราผ่าตัดเนี่ยเราจะต้องระวังเส้นเลือดเราจะต้องระวังเส้นประสาทนะครับเวลาที่เราผ่าตัดเข้าไปยิ่งแผลเล็กมันจะทำให้มีจำกัดการมองเห็นของแพทย์ผู้ผ่าตัดภาวะแทรกซ้อนเนี่ยในบางกรณีเนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นได้หากเราไม่มีความระมัดระวังไม่มีความพร้อมอุปกรณ์ไม่มีการผ่าตัดเนี่ยอาจจะไปกระทบกระเทือนเส้นประสาทโดยที่เรามองไม่เห็นไม่เหมือนการผ่าตัดแบบมาตรฐานเปิดใหญ่ๆทั่วไปซึ่งในบางจุดก็อาจจะมองเห็นได้ชัดกว่าแต่เรื่องภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้มันสามารถลดได้เมื่อแพทย์มีความระแวดระวังนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ที่เหมาะสมก็ลดได้เพราะนั้นมีอะไรที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้บ้างก็เหมือนการผ่าตัดแผลมาตรฐานทั่วไปเลยบาดเจ็บของอวัยวะข้างเคียงเส้นประสาทเส้นเลือดใกล้ๆกับกระดูกนะครับก็อาจจะทำให้เกิดสิ่งนั้นขึ้นได้นะครับมีคุณแม่มีอาการปวดเข่าแต่กลัวการผ่าตัดมีวิธีไหนบ้างที่ช่วยได้นะครับทีนี้เวลาที่คุณแม่บอกเราเรื่องของอาการปวดเข่าเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องมาคิดพิจารณากันก็คือเราต้องมาวิเคราะห์หาสาเหตุก่อนนะครับวิเคราะห์หาสาเหตุเนี่ยก็ได้จากการซักประวัตินะครับตรวจร่างกายกับแพทย์นะครับรวมถึงตรวจเอ็กซเรย์หรือตรวจทางห้องปฏิบัติการต่างๆเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุก่อนเมื่อเราได้สาเหตุเราได้ข้อสรุปว่าเป็นโรคใดนะครับถึงค่อยมานำมาสู่การรักษาถ้าโรคนั้นอยู่ในระยะที่ต้องการผ่าตัดเราจึงค่อยมาพูดคุยกันนะครับว่าการผ่าตัดแผลเล็กใช้ได้ไหมอุปกรณ์พร้อมไหมคุณหมอพร้อมไหมโรงพยาบาลพร้อมไหมเราถึงค่อยเลือกว่าการรักษาปวดเข่านั้นน่ะมันสามารถรักษาโดยการผ่าตัดแผลเล็กได้แต่ในบางโรคเนี่ยโรคปวดเข่าบางโรคไม่สามารถใช้การรักษาผ่าตัดแผลเล็กได้อาจจะแค่กินยาก็หายแล้วอาจจะแค่ฉีดยาก็หายแล้วหรืออาจจะจำเป็นต้องผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมเนี่ย
มันก็ไม่เชิงว่าจะเป็นลักษณะการผ่าตัดแผลเล็กอย่างที่เราคาดหวังก็ได้นะครับสิ่งสำคัญอันแรกคือมาดูก่อนครับเป็นโรคอะไรมีข้อสรุปของการรักษาต้องผ่าตัดหรือเปล่าและการผ่าตัดนั้นจะสามารถผ่าตัดด้วยวิธีการผ่าตัดแบบแผลเล็กเจ็บน้อยได้หรือไม่นะครับมีการผ่าตัดข้อเข่าเทียมมีการใช้งานเหมือนเข่าเดิมไหมทีนี้ผู้ป่วยที่ในข้อคำถามนี้เท่าที่หมอทำการผ่าตัดข้อเข่าเทียมไปนะครับผู้ป่วยหลังการใช้งานเนี่ยเขาจะบอกว่าไม่เหมือนเดิมก่อนผ่าจะบอกว่าดีขึ้นนะครับทีนี้ไอ้คำว่าเหมือนเดิมเนี่ยก็ต้องมาค่อยๆตีความกันว่าคำว่าเหมือนเดิมคืออะไรนะครับแต่ว่าเรียกว่าก่อนผ่าตัดข้อเข่าเทียมผู้ป่วยเกือบทั้งหมดผู้เกิดทั้งหมดเนี่ยจะมีการปวดเข่าเวลาเดินเหยียบปุ๊บก็ปวดปั๊บนะครับวันดีคืนดีเข่าก็บวมแดงร้อนขึ้นมาแล้วก็จะปวดเดินไม่ได้อยู่วัน2วันกรณีแบบนี้พอผ่าตัดข้อเข่าเทียมเนี่ยผู้ป่วยจะมีอาการที่ดีขึ้นคือเหยียบปุ๊บก็ไม่เจ็บเดินไปเดินมาก็ไม่ได้ถึงมีเข่าบวมแดงร้อนต้องหยุดเดินพักอยู่หลายๆวันเพราะฉะนั้นเนี่ยการผ่าตัดข้อเข่าเทียมไปแล้วเนี่ยผู้ป่วยจะใช้งานเข่าไม่เหมือนเดิมแต่หมอคิดว่าจะดีขึ้นมากกว่าที่จะเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าถ้าจะพูดถึงว่าเหมือนเดิมตอนยังหนุ่มยังสาวหมอคิดว่าคงไม่ได้ขนาดนั้นนะครับก็คงไม่ได้สามารถใช้งานเข่าได้เหมือนเดิมตอนหนุ่มสาวกว่านั้นเพราะว่าผู้ป่วยข้อเข่าเทียมเนี่ยโดยทั่วไปเกือบ 100% ก็เป็นผู้ป่วยสูงอายุอยู่แล้วนะครับอายุจะเกิน60ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับส่วนคนอายุน้อยมากๆที่มีข้อเข่าเสื่อมแล้วต้องมาเปลี่ยนข้อเข่าเทียมเนี่ยต้องพิจารณากันดีๆนะครับส่วนใหญ่แล้วผู้ป่วยที่เลือกที่ผ่าตัดข้อเข่าเทียมต่อให้อายุน้อยที่จะต้องผ่าตัดก็เพราะว่าผู้ป่วยอายุน้อยเข่าเสื่อมแล้วปวดมากทนไม่ไหวจึงเลือกมาผ่าตัดข้อเข่าเทียมนะครับโดยรวมผู้ป่วยหลังผ่าตัดก็จะดีขึ้นอยู่ดีเนื่องจากต้นทุนมามีการปวดทุกเมื่อชั่ววันอยู่แล้วพอผ่าไปก็มักจะดีขึ้นนะครับ นักกีฬาชอบเล่นฟุตบอลนะครับผ่าตัดเอ็นไขว้หน้าเข่าทำแผลเล็กได้ไหมนะครับปัจจุบันโรคเอ็นไขว้หน้าเข่าขาดเกิดขึ้นได้มากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ากระแสรักสุขภาพมีการเล่นกีฬามีการเล่นกีฬาที่มีการกระแทกหรือมีการวิ่งมีการเคลื่อนตัวเยอะเวลาเกิดพลาดพลั้งขึ้นมาก็มีการบาดเจ็บภายในเข่าพอมีการบาดเจ็บภายในเข่าปุ๊บผู้ป่วยก็อาจจะยืนขึ้นไม่ได้มีการปวดมากกรณีแบบนั้นชวนสงสัยว่าจะมีเอ็นไขว้หน้าเข่าขาดนะครับพอนักกีฬาฟุตบอลเล่นฟุตบอลผ่าตัดเอ็นไขว้หน้าเข่าแล้วเนี่ยปัจจุบันเวลามาที่โรงพยาบาล MRI สแกนเสร็จเราก็จะมองเห็นครับว่าเอ็นไขว้หน้าเข่าขาดเราก็จะแนะนำให้ทำการผ่าตัดนะครับโดยการซ่อมเอ็นไขว้หน้าแล้วก็หาเอ็นอย่างอื่นมาเสริมทดแทนกรณีการผ่าตัดเอ็นไขว้หน้าเข่าขาดแล้วก็หาเอ็นอื่นมาเสริมทดแทนเนี่ยปัจจุบันเกือบ 100% เนี่ยเป็นการผ่าตัดแผลเล็กอยู่แล้วเป็นการส่องกล้องอยู่แล้วเพราะว่าให้ผลการรักษาที่ดีมากแล้วก็ใช้งานมายาวนานเรียกว่าอาจจะเกือบมากที่สุดในการผ่าตัดแบบแผลเล็กเจ็บน้อยนะครับจากเดิมที่เมื่อก่อนเวลาผ่าตัดเอ็นไขว้หน้าเข่าขาดเนี่ยต้องเปิดแผลประมาณ10เซนติเมตรปัจจุบันเวลาเอ็นไขว้หน้าเข่าขาดเนี่ยก็จะเปิดแผลลดลงไม่ถึง5เซนติเมตรแล้วก็เป็นการเจาะรูสองกล้องเพราะฉะนั้นการผ่าตัดเอ็นไขว้หน้าเข่าขาดในนักฟุตบอลเนี่ยเกือบ 100% เป็นการผ่าตัดแผลเล็กอยู่แล้วนะครับใช้กล้องช่วยผ่าตัดนะครับซึ่งโรงพยาบาลของเราก็ทำอยู่เรื่อยๆนะครับเป็นการผ่าตัดเอ็นไขว้หน้าเข่าขาดโดยการส่องกล้องนะครับเอาละครับก็สำหรับผู้มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกและข้อนะครับถ้าสมมุติอยากจะมาปรึกษากับหมอนะครับสามารถพบหมอได้ที่โรงพยาบาลจอมเทียนชลบุรีพัทยานะครับติดต่อได้เลยนะครับทั้งกระดูกและข้อเด็กแล้วก็กระดูกและข้อผู้ใหญ่หมอสามารถให้คำปรึกษาได้นะครับเกี่ยวเรื่องการผ่าตัดแผลเล็กหรือว่าเป็นการผ่าตัดมาตรฐานก็ตามและเมื่อพูดคุยกันเนี่ยเราก็อาจจะมาตัดสินใจร่วมกันถ้าผ่าตัดแบบแผลเล็กได้เรามาคุยรายละเอียดกันได้หมอพร้อมอุปกรณ์พร้อมผู้ป่วยก็พร้อมนะครับก็มาวางแผนร่วมกันได้นะครับตอนนี้ทางโรงพยาบาลก็มีแพ็กเกจตรวจสุขภาพนะครับชื่อ Love Mom นะครับ
ราคาพิเศษสามารถติดต่อได้ที่โรงพยาบาลด้วยนะครับแล้วก็วันนี้เรามีแพ็กเกจ Love Mom แจกสำหรับผู้โชคดีนะครับติดต่อเข้ามาผ่านอินบ็อกซ์นะครับเดี๋ยวเราจะให้แพ็กเกจตรวจสุขภาพไปสำหรับผู้ร่วมชมในวันนี้นะครับถ้ามีคำถามอะไรทิ้งไว้มาในอินบ็อกซ์หรือว่าภายใต้ไลฟ์ก็ได้เดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ของเราจะติดต่อกลับไปนะครับโอเคนะครับถ้ามีโอกาสหน้าเดี๋ยววันหลังหมอมีเรื่องอะไรจะมาพูดคุยเรื่องสั้นๆนะครับใช้เวลาแบบเร่งรีบรีบด่วนง่ายๆสบายๆเราค่อยมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับ